สวัสดีครับผมพุทธลาวซองครับเดี๋ยวเราจะไปทำพี่ๆกันครับก่อนที่จะขึ้นรถจักรยานเตรียมตัวยังไงครับสวัสดีครับครับการปั่นจักรยานใช่ไหมครับการเตรียมตัวก่อนออกใช่ไหมครับสำหรับผมนะครับผมต้องซิกอัพก่อนครับวิดพื้นเตรียมน้ำเตรียมหมวกเตรียมแว่นตาครับแล้วก็ออกมาเดินกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดหนึ่งครับแล้วก็ปั่นรอบสูงนิดหนึ่งรอบขาครับออกสัก2กิโลครับแล้วก็ออกอาบน้ำครับผมไม่อาบน้ำที่ปั่นจักรยานไม่ได้เลย ต้องอาบน้ำเลยผมฉีดน้ำหอมไหมพี่วันนี้ลืมถุงมือยังลืมเลยวันนี้ วันนี้ยังลืมถุงมือเลยปั่นมาแล้วก็อย่าเพิ่งอย่ากิโล2กิโลแรกอย่าเพิ่งปั่นเร็วเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรวะฟอร์มอ่ะพี่รอบขาเล่นรอบขาครับขายังไม่ต้องปั่นเร็วเล่นรอบขาเป็นการมันก็เป็นการวอร์มในตัวในต้องอันนั้นซิดอัพคนแก่ก็ทำถ้าหนุ่มๆไม่ทำเราต้องถึงเวลาออกเราต้องออกแล้วก็วอร์มร่างกายมาเรื่อยๆถึงเวลาปั่นเราก็ต้องปั่นต้องอาบน้ำเหมือนไม่จำเป็นครับถ้ามีเวลาก็อาบน้ำได้ครับผมไม่ดูท่าวอร์มถ้าไม่นั้นก็อาจจะเป็นเหมือนคนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีวอร์มก่อนนะครับวอร์มร่างกายก่อนวอร์มให้ร่างกายเหงื่อพอซึมซึมแล้วก็ครับก่อนจะขึ้นจักรยานตอนออกปั่นก็วอร์มร่างกายนิดหน่อยครับอย่างน้อยก็นวดน้ำมันนิดให้บอกว่าเส้นสายมันยืดแล้วก็โอเคเลยผ่านเลยก่อนขึ้นปั่นรถก็หายใจยาวๆ3นาทีก็เดินไปเดินมาหรือว่าอาจจะวิ่งหย่อๆเล็กน้อยครับ 2-3 นาทีก่อนจะขึ้นอาขอบคุณครับ